ตัวอย่างเช่นนะคะจงบอกลักษณะของเส้นตรงนะคะตรงนี้ก็ให้มาสมการเส้นตรง1ข้อนะคะ 10x บวก 5y เท่ากับ15เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ลักษณะของเส้นตรงได้นะคะ1คือต้องรู้ว่าเส้นตรงนั้นมันเป็นยังไงความชันมันเป็นยังไงอ่ะก็จะจัดรูปหรือไม่จัดรูปก็ได้นะคะก็ครูเลือกจะจัดรูปแล้วกันจัดรูปก็จะเป็น 5y นะคะเท่ากับลบ 10x บวก 15y ก็จะเท่ากับลบ 10x บวกด้วย 15ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย5ส่วนด้วย5 y จึงเท่ากับลบ 2x บวก3ถูกต้องไหมได้ลบ 2x บวก3นะความชันนะคะ m เท่ากับลบ 2 ระยะตัดแกน y คือ x เป็น0 y เป็น3นะคะ x 0 y 3ทีนี้เดี๋ยวลองมาวาดกราฟกันกราฟมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะดูให้มันตรงนะมีแกน x อันนี้แกน y โอเคกราฟมันก็จะเป็น m เป็นลบ2 m เป็นลบ2เป็นไงคะทำมุมเลยคะทำมุมป้านกับแกน x ใช่ไหมแล้วก็มีระยะตัดแกน y ที่ x เป็น0 x 0 y 3อ่ะตรงนี้กัน0 3ระยะตัดแกน y ทำมุมป้านกับแกน x เพราะฉะนั้นก็วาดรูปคร่าวๆก็จะประมาณนี้ถือออันนี้นะคะก็จะเป็นสมการอะไร 5y เขียนจากหลังไปหน้าเทียบป่ะคือ 10x บวก 5y เท่ากับ15นะจ๊ะอันนี้คือสมการเส้นตรงนี้ก็ดูให้มันตรงแล้วนะก็จุดตัดระยะตัดแกน y ก็อยู่ที่ x 0y 3ก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ความชันเป็นลบ2ใช่ไหมก็ทำมุมป้านกับแกนอะไรแกน x นะจ๊ะก็ประมาณนี้ค่ะ